Wrap Up นาฬิกา9นาทีเกิดเหตุไฟไหม้รถเทรลเลอร์ในปั๊มแก๊ส NGV ย่านคลองหลวงปทุมธานีเสียหายทั้งคันเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสาเหตุพร้อมความเสียหาย8นาฬิกา22นาทีหุ้นสหรัฐปิดบวกหลังบริษัทค้าปลีกมีผลประกอบการแข็งแกร่งนักลงทุนรอดูรายงานผลประชุมเฟดจับตาทิศทางปรับดอกเบี้ยเดือนกันยายน62 8นาฬิกา30นาทีกระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้เปลี่ยนแปลงหลายรายการเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าต้นหอมลดเหลือ 50-60 บาทต่อกิโลกรัมล่าสุด8นาฬิกา43นาทีสรท.เผยไม่พลิกล็อกส่งออกกรกฎาคมกลับมาเป็นบวกร้อยละ 4.28 ทองคำสงครามการค้าช่วยหนุนคาดเดือนหน้าขยายตัวต่อได้Wrap Up